ที่2ของการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เพื่อที่จะเจาะเป้าหมายกลุ่มเสี่ยงให้ชัดเจนมากขึ้นจากกรณีที่ทหารอียิปต์เข้าพักในโรงแรมจังหวัดระยองก็ยังได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมากนะครับโดยเฉพาะเมื่อวานวันแรกนั้นมีผู้เข้ารับการตรวจมากถึง 1,330 คนครับคุณพัทรพรตั้นงามรายงานสดมาจากห้างแพชชั่นช้อปปิ้งเดสติเนชั่นอำเภอเมืองระยองครับเชิญครับคุณอนุชาคุณจิรชตาค่ะเรียกว่าเป็นความตื่นตัวของคนระยองนะคะที่ออกมาร่วมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการมาตรวจหาเชื้อโควิดค่ะเพราะว่าพวกเขายังคงต้องใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอยู่ค่ะขณะเดียวกันค่ะภาพรวมของจังหวัดระยองในช่วงเช้าวันนี้ถ้าไปดูส่วนหนึ่งของพื้นที่สาธารณะอย่างเช่นตลาดนั้นถือได้ว่าคึกคักอย่างมากค่ะนี่เป็นความคึกคักของบรรดาผู้ค้าแม่ค้ายามเช้านะคะที่ตลาดสดสตาร์อยู่ในตัวเมืองจังหวัดระยองค่ะยังสะท้อนได้ถึงภาพการใช้ชีวิตประจำวันของผู้คนที่นี่ในช่วงที่ระยองนั้นต้องก้าวข้ามสถานการณ์ความเสี่ยงโควิดกันอีกครั้งนึงค่ะแม้มาตรการนะคะที่ผ่านมารวมถึงปัจจุบันนี้จะยังเห็นได้ชัดค่ะก็คือมาตรการกั้นแนวพื้นที่มีจุดตรวจคัดกรองและวัดอุณหภูมิทุกคนก่อนเข้าตลาดและมาตรการการบังคับให้สวมใส่หน้ากากอนามัยก็ยังคงใช้ต่อเนื่องสำหรับตลาดแห่งนี้เช่นกันค่ะซึ่งเป็นมาตรการที่ใช้กันมาตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วแต่ว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับกรณีข่าวทหารอียิปต์ติดเชื้อโควิดและเข้ามาพักที่โรงแรมในจังหวัดระยองนั้นก็มีผลต่อบรรยากาศการค้าขายที่ตลาดอยู่บ้างค่ะแตกต่างค่ะอย่างน้อยคือหลังจากวันที่เดือนต้นเดือนนะคะเริ่มคนทยอยเริ่มออกมาแล้วก็คนที่เขานำมาซื้อของเพื่อเอาไปขายอะค่ะเขาก็ออกมาเพื่อซื้อวัสดุเพื่อจะนำออกไปจำหน่ายค่ะตอนนี้ก็เงียบลงกว่าเก่าค่ะกรณีกลุ่มทหารอียิปต์นั้นยังทำให้ชาวจังหวัดระยองค่ะมีความตื่นตัวแล้วก็สะท้อนได้จากวันนี้นะคะที่เป็นวันที่2ซึ่งกรมควบคุมโรคนั้นได้ตรวจเชิงรุกหาเชื้อโควิดเพื่อเจาะหากลุ่มเสี่ยงค่ะมีประชาชนเดินทางมาเข้าคิวรอยาวกันตั้งแต่เวลา8นาฬิกานะคะก่อนถึงเวลาตรวจจริงที่เปิดให้บริการการตรวจในช่วงประมาณ10นาฬิกาที่ผ่านมาค่ะโดยเมื่อวานนี้วันแรกนั้นถือได้ว่ามีประชาชนมาตรวจมากเลยนะคะจำนวน 1,330 คนค่ะส่วนการตรวจวันนี้กรมควบคุมโรคยังคงใช้รูปแบบการตรวจแบบหาเชื้อจากโพรงจมูกโดยมีรถโมบายพระราชทานจาก2คันวันนี้ที่ห้างแพชชั่นนะคะปรับลดลงเหลือ1คันค่ะมาช่วยในการตรวจเชิงรุกค่ะซึ่งจะทำให้ถึงกลุ่มเป้าหมายได้รวดเร็วมากขึ้นส่วนอีกแห่งนึงนะคะที่ห้างเซ็นทรัลระยองค่ะมีรถโมบายพระราชทานจากเดิมเมื่อวานนี้1คันวันนี้เพิ่มมาจากห้างแพชชั่นถูกนำไปไว้ที่ห้างเซ็นทรัลก็จะเพิ่มเป็น2คันค่ะถูกนำมาให้บริการตรวจหาเชื้อโควิดด้วยเช่นกันซึ่งช่วงเช้าวันนี้ก็มีประชาชนไปเข้าคิวรอรับการตรวจตั้งแต่ช่วงเวลา7นาฬิกาแล้วนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ยังคงเป็นกลุ่มพนักงานของห้างสรรพสินค้าและประชาชนทั่วไปที่คิดว่าตัวเองมีความเสี่ยงในการใช้พื้นที่ร่วมกันกับกลุ่มทหารอียิปต์ที่เดินทางมาท่องเที่ยวห้างเมื่อวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะส่วนการขยายผลสอบสวนโรคจากกรณีกลุ่มทหารอียิปต์นั้นนะคะทางสาธารณสุขจังหวัดระยองประเมินว่าข้อมูลที่ได้ในช่วงที่ผ่านมามีความชัดเจนแล้วสามารถขยายผลนำไปสู่การเข้าถึงกลุ่มเสี่ยงสูงอีก10คนที่เป็นกลุ่มที่สัมผัสเสี่ยงสูงค่ะและตอนนี้นะคะมีการกักกันตัวอยู่ในสถานที่ที่รัฐกำหนดไว้แล้วค่ะส่วนการขยายผลจะส่งผลให้จำเป็นต้องปิดแหล่งท่องเที่ยวต่างๆในพื้นที่ระยองเพิ่มเติมด้วยหรือไม่นั้นเพื่อลดความเสี่ยงในการรวมตัวกันของผู้คนก็จำเป็นจะต้องหารือร่วมกันกับทุกฝ่ายและทั้งระดับนโยบายด้วยแต่ว่าในชั้นการสอบสวนโรคขณะนี้เห็นว่ายังไม่ถึงขั้นจำเป็นต้องปิดแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดระยองค่ะเดี๋ยวต้องคุยเรื่องของนโยบายด้วยครับว่าจะยังไงนะฮะเราอาจจะต้องคุยกับคณะกรรมการด้วยแล้วก็เอาข้อมูลมาคุยกันด้วยในภาพรวมนะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้สั่งปิดอะไรที่อื่นนะครับซึ่งตามหลักเนี่ยถ้าเราดูแลตรงนี้ได้นะครับก็ไม่ประวัติเขาก็ไม่ได้ไปไหนนะถ้าไม่มีการส่งผ่านจากคนกลุ่มนี้ไปก็ไม่น่าจะมีอะไรนี่เป็นบรรยากาศสดนะคะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ค่ะตอนนี้เรามาปักหลักกันเป็นวันที่2แล้วนะคะบริเวณหน้าห้างแพชชั่นค่ะเมื่อวานนี้นะคะยอดคนตรวจไปที่นี่ค่ะ906คนแต่วันนี้เจ้าหน้าที่ปรับรูปแบบใหม่มีการแจกบัตรคิวนะคะอยู่ที่เต็มโควต้า300คนตอนนี้ที่ห้างแพชชั่นนั้นโควต้าเต็มไปหมดแล้วนะคะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นั้นก็คือคนที่ได้รับบัตรคิวเรียบร้อยแล้วแล้วก็นำไปสู่ขั้นตอนของการตรวจสอบในช่วงของการจะต้องไปหาเชื้อโควิดกันหลังจากนี้ค่ะขณะเดียวกันค่ะเมื่อสักครู่ดิฉันได้เดินทางไปตรวจสอบที่อีกห้างนึงนะคะคือเซ็นทรัลระยองค่ะที่นั่นโควต้าก็เต็มแล้วเช่นเดียวกันนะคะ500คนค่ะ
พราะฉะนั้นวันนี้จะมีการตรวจหาเชื้อโควิดภาพรวมเต็มโควต้าอยู่ที่800คนคนที่มาไม่ทันในช่วงเช้าวันนี้หลายคนที่ทีมข่าวพบเจอนะคะก็เสนอให้ทางรัฐเนี่ยค่ะมีการขยายระยะเวลาในการตรวจออกไปซึ่งตามแผนเดิมของทางกรมควบคุมโรคนั้นก็ยืนยันค่ะว่าเป็นที่แน่ชัดแล้วว่าจะมีการขยายระยะเวลาการตรวจหาเชื้อโควิดออกไปจนถึงวันที่27กรกฎาคมนี้เลยนะคะสำหรับบริเวณการตรวจทั้ง2ห้างสรรพสินค้าที่นี่ค่ะส่วนล่าสุดผลตรวจนะคะหาเชื้อโควิดของเมื่อวานนี้ 1,330 คนค่ะวันนี้ช่วงเที่ยงบ่ายนี้จะมีการแถลงความชัดเจนออกมาจากทางศูนย์โควิดรัฐบาลนะคะว่าผลตรวจของชาวระยองทั้งหมด 1,000 กว่าคนนี้ผลจะเป็นอย่างไรค่ะคุณจิรัชตาคุณอนุชาคะครับขอบคุณคุณพัทรพรนะครับ